ดูตารางคะแนนสะหน่อยไหมพอมันก็ต้องความจริงก็คือความจริงครับพอความจริงก็คือความจริงหล่อันดับสุดท้ายไม่น่าเ <พอ S 2> ชื่อนะเล่นไปเล่นมาตอนแรกดูเหมือนกับว่าจะขึ้นมาอยู่ถึงอันดับ2ได้แต่เผๆจะเป็นอันดับหนึ่งแล้วจะซ้รไปกลายาเป็นว่ามาอยู่อันดับบ้วยเลยพอมันออกมาเป็นแบบนี้นี่มันจะ องยู23ไปในทิศทางไหนต่อหในส่วนของ23ปีคงทั้งค<ม>งต้องมีการยกเครื่องทั้งองค์คาพยพนอกเหนือจากเ,าเรื่องไลยๆที่มันมาแต่ตอนนี้จะมีข่าวดีนะพ่อฮะครับนั่นคือฟุตซอลครับพ่อฮะเดี๋ยวเราเจออิรักเราก็จะได้ตั๋วไปฟุตซอลโลกอันนี้คาดหวังกันไว้ก็ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ตกรอบก,ก็ได้นะเพราะว่าญี่ปุ่นยังตกรอบ สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงเปียพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพัทตุกับแตงโมเช่นเคยนะครับุสวัสดีครับสวัสดีครับสําหรับวันนี้นะครับเรามาคุยกันหลังการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียของ u 23นะครับก็จะเริ่มต้นเหงาๆหน่อยนะพ่อฮะหน่อยๆก็เป็นธรรมชาติครับนะครับเวลามันไม่ได้ดังใจก็จะเหงาครับแล้วครับแล้วโดยเฉพาะพอไม่ได้ดังใจเหงาไม่ธรรมดามันมีการตกรอบไป ครับนะฮะมันก็เลยทําให้จิตใจห่อเหี่ยวไปหน่อยครับนะฮะแต่ทุกอย่างก็ต้องฟื้นฟูลแล้วก็เดินต่อไปเพื่อพัฒนาวงการฟุตบอลของเรานะครับครับคือเอาจริงๆเราก็ได้แต่มานึก,กน,นะพ่อเพราะว่าตอนนี้มันมันคิดไปต่อไม่ได้ถูกป่ะพ่อเพราะมันกลับบ้านแล้วแต่ว่าก็ได้มานึกว่าเอ๊ไอสิ่งที่เราเตรียมตัวไปเนี่ยมันมีคํานึงอะพ่อจากผู้สื่อข่าวแล้วกันนะในวงการบอลไทยเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วอะเราก็ไม่ควรที่จะต้องไป โทษนู่นโทษนี่เพราะว่าเราแพ้ตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเครื่องแล้วอันนี้ผู้สื่อข่าวประเทศไทยก็เขียนมาก็เบื้องหลังนี้ผู้สื่อข่าวคงรู้เบื้องลึกเยอะนะครับแล้วโดยเฉพาะตัวผมเองเนี่ยรู้ทุกเรื่องนะครับแต่ไม่จงเป็นต้องพูดทุกเรื่องนะแต่สิ่งที่เรารู้มาเราก็จะนํามาแก้ไขในสภากรรมการชุดนี้นะแล้วโดยท่านนายกสมาคมเดี๋ยวคงมาไล่เรียงกันว่าจะแก้ไขแบบไหนย่างไรซึ่งผู้สื่อข่าวนี้รู้มานานแล้ว มันเป็นผลพวงมาดลกมาจากการที่จัดตารางการแข่งขันซึ่งอันนี้เราคงไม่มาเอาเป็นข้ออ้างเดี๋ยวเราคงมาพูดภายหลังแต่เราคงมาพูดในรูปของเกมนะฮะที่เราเจอกับทาจิเนี่ยที่คนไทยดูแล้วเนี่ยกองเชียร์ทั้งหลายเนี่ยทำไมไม่เปิดเกมลุกแรกเลยนะครับไปเล่นรอเวลาทําไมรวมทั้งครึ่งหลังเปลี่ยนมาก็ดูดีขึ้นมาหน่อยแต่ทําอะไรไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันอันนี้สามารถวิเคราะห์โทษนะสามารถวิจารณ์ได้เลย นะฮะพูดได้เต็มปากเลยแต่พอคนอยู่ใกล้เนี่ยนักวิเคราะแล้วก็โดยเฉพาะผมเนี่ยอยู่เบื้องหลังก็รู้เบื้องลึกหนาเบื้องลึกหนาบางว่ามันมีขีดจ,จํากัดแบบไหนดีนั่มือไล,ล่เรียนกันในมือมันจบไปแล้วเดี๋ยวมาไล่เรียงกันได้ครับนะฮะเราจะได้โทษน,นะครับเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ได้ไดรู้ข้อมูลนะฮะไม่จำเป็นต้องตาสว่างแต่ผมมาตาสว่างมา,มานานแล้วนะครับเ<ม>พราะอยู่การฟุตบอนตาสว่างมานานแล้วแต่อย่างสว่างไม่พอที่จะไปแก้ไขนะครับแต่ตอนเนี้นะในอนาคตอีก4ปีเนี้ยนะฮะผมบอกเลยว่าจะต้องมีการแก้ไขเกิดขึ้นนะครับ ถ้าไม่แก้ไขก็ตัวใครตัวมันแล้วท่าน,นี้นะฮะแต่ตอนนี้เดี๋ยวมาไล่เรียงเรื่องของทาจินะครับเจอกับทีมชาติไทยก่อนนะครับครับนะฮะอ่ะดูตารางคะแนนซะหน่อยมันพอแล้มันก็ต้องความจริงก็คือความจริงรับพอความจริงก็คือความจริงหล <c oughs> ่ออันดับสุดท้ายไม่น่าเ <พอ S 1> ชื่อนะเล่นไปเล่นมาตอนแรกดูเหมือนกับว่าจะขึ้นมาอยู่ถึงอันดับ2ได้แต่เผลเผจะเป็นอันดับหนึ่งได้ําะซ้ำไปกลายเป็นว่ามาอยู่อันดับบวยเลยนะฮะดูแล้วมันก็ต้องยอมรับในโลกของความเป็นจริงนะครับ แล้วแล้วมันบวยไม่เท่าไหร่พ่อมันบวยด้วยตัวเลขครบทุกเซตเลยนะพ่อทั้งโดนเอ่อแล้วก็ยิงได้ทั้งติดลบนะฮะคือมันบ่งบอกทุกข้อพ่อว่าของเราเป็นที่สุดท้ายจริงๆก็ต้องยอมรับตามนั้นนะฮะเมื่อสี่ตีมันออกมาก็เห็นกันชัดเจนนะครับว่าสี่ตีเราเป็นยังไงนะครับนะฮะอ่ะแต่ว่าอันนี้ก็เอามาให้ดูนะฮะมันจะได้เคยเคลียร์แล้วก็ชัดเจนไปว่าเราจบอันดับสุดท้ายยิงได้น้อยสุด เสียประตูถึง6ลูกและลบถึง4นะฮะและ้วมีสามแต้มมันก็ตามโจทย์อยู่แล้วนะฮะที่มันออกมานะฮะแต่ว่าการเล่นและวกันพอ่อ่ะถามเอ่อพ่อว่าการลงสนามพบกับทาจิกิสถานเนี่ยทั้งทังที่เราอาจจะต้องการชัยชนะแต่มันอาจจะยังไม่เพียงพอด้วยซ้ำเพราะมันต้องไปลุ้นอีกคู่หนึ่งครับจริงๆแล้วชัยชนะเพียงพอนะถ้าเราชนะนี่ถือว่าเพียงพอคเพียงแต่ว่า ในการวางตัวเนี่ยต้องนี่ผมอ,อยู่เบื้องหลังจะพูดเบื้องหลังเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าเป็นพูดนักวิเคราะห์แบบอดีตเนี่ยมันจะพูดไปเรื่อยคือหนึ่งในตัวผู้เล่นเนี่ยมันมีขีดจำกัดในเรื่องของระบบร่างกายมีขีดจำกัดในเรื่องของอาการบาดเจ็บนะฮะมีขีดจำกัดในเรื่องของอตัวที่มีลักษณะของไม่สบายฉะนั้นผมมีขีดจำกัดแล้วเนี่ยทางวิโค้ดเนี่ยก็ต้องมาวิเคราะห์กันว่าในการที่จะเจอทาจิเนี่ยในสถานการณ์ที่เรามี3มแ,แต้มทาจิมีศูน อิรักเนี่ยมี3ในสถานการณ์ที่เรานะก่อนลงสนามเนี่ยเราดูดีกว่าอิรักนะแต่เราก็คาดการว่าในส่วนที่ในเกมระหว่างคู่ระหว่างอิรักกับซาอุดเนี่ย จะเป็นยังไงเราไม่ได้สนใจมากมา,มากนะักแต่ก็ <Ừ. S 2> คาดการไว้ว่าผลการแข่งขันน่าจะเอื้อเราในความรูม้สึกนะแต่จริงๆแล้วเนะี่ยมันจะออกมาแบบไหนนี่ก็ต้องอีกแบบหนึ่งแต่สําคัญที่สุดคือเราต้องทําตัวเราให้ดีก่อนฉะนั้นพอทำตัวให้ดีก็ต้องมาดูเนื้อในของเราว่าในรูปแบบที่เรามีเนี่ยนักฟุตบอลที่มีปัญหาแบบนี้เนี่ยเราจะจัดตัวแบบไหนรวมทั้งดูลักษณะรูปเกมวิเคราะห์เกมของทาจิด้วยว่าเขาเล่นยังไงตลอดเวลาที่ทาจีเล่นกับในส่วนของซาอุกับในส่วนของในส่วนของอิรักเนี่ยเขาโจมตีได้กันข้าง รลรวก็สอดขึ้นไปนะฮะล้วก็เข้าไปทําแล้วซึ่งเขาได้2ประตูใน2เกมเลยก็เป็นสประตูฉะนั้นเนี่ยการโจมตีด้านข้างของทาจิค่อนข้างที่จะได้ผลมากนะฮะมีความคล่องตัวสูงไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือขวาเราก็เลยมีการวางแผนปรับเปลี่ยนว่าฉะนั้นเนี่ยรูปแบบแบบนี้เนี่ยเราคงจะต้องปรับเปลี่ยนเป็น2ระบบนะฮะนี่ผมไทยลักษณะของโค้ชเองนะครับว่า1ก็คือเน้นเกมรับในครึ่งแรกแล้วค่อยเปลี่ยนตัวที่สามารถที่จะเปลี่ยนเกมได้ในครึ่งหลัง นะฮะโดยใส่ผู้เล่นกองหลังในลักษณะของ4กองกลางเป็น5กองหน้าเป็น1นึ่งและโดยโดยเฉพาะกองกลาง3คนหรืออาจจะเป็น4ี่สมเนี่ยให้มีความแข็งแกร่งในเรื่องของสภาพร่างกายเพราะว่าคนอื่นความแข็งแกร่งของสภาพร่างกายอาจจะมีปัญหาอาจจะสังเกตว่าทางด้านขวานี่พอใส่กฤษดาลงไปนะฮะทางด้านซ้ายก็เป็นวลินทอนเหมือนเดิมข้างในด้านในสมุทิไข้ควรกับในส่วนของชนะพัฒน์ผู้สาวประตูนี้เปลี่ยนเพราะมีการเปนแต่แดนกลางสังเกตจะมีสิทธา ครับนะฮะจะมีนัชชาแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งือวาริสคือ3คนเนี้ยเล่นเหมือนกันหมดครับเล่นเหมือนกันหมดคือจ่ายบอลไม่ได้ใช่แต่วิ่งวิ่งไล่ได้วิ่งตัดได้คือทางโค้ชเนี่ยคงมีมีความคิดว่าต้องการตัดนะฮะตัดคือหนึ่งอ่าเวลาลูกออกด้านข้างเวลาคอสมานะครับจะสังเกตว่าเราจะรับ5ให้นัชชาลงมาเป็นซินเตอร์แบ็กอีก3าคนนะครับแล้วเวลาเคลียร์แล้วเนี่ยให้แถว2เนี่ยจะให้วาริสกับให้นัชชามาเก็บนะครับกับ2 นะสังเกตเวลาออกบอลโจมตีด้านขวาหรือทางด้านกษดาสังเกตมาบ่อยอันนี้นก็เป็นสไตล์การเล่นของทาจิอยู่แล้ว,ลวกับ2พยายามตันตันแล้วเก็บบอล2นะครับพอเก็บบอล2ได้แล้วโจมตีให้เร็วซึ่งการโจมตีเร็วเนี่ยเพอเอร์เนี่ยต้องยอมรับว,ว่าผู้เล่นเรา3คนในแดนกลางไม่ใช่เป็นผู้เล่นที่มีคีเรทีฟในการจ่ายฟุตบอลเป็น DM โดยเฉพาะ DM โดยเฉพาะฉะนั้นพอ DM 3ตัวเนี่ยมันก็เลยทําให้ฟุตบอลมันค่อนข้างตันมันช้านะครับจะฝากแต่ละทีจะช้าเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงไปนะครับจะช้า แต่ถ้าเขาโจมตีท้างด้านขวาวรินทรนปั๊บเนี่ยจะสังเกตนะครับว่าวรลินทรนเนี่ยจะมีคนไปนัดชาไปสอดซ้อนตัดได้บอลก็พยายามที่จะเล่นเกมเดียวกันไปฝากให้การ,รันพนพอฝากให้การันพนเมื่อไหร่จำไม่เลยว่าฟุตบอลจะช้าเมื่อนั้นเพราะการันพนไม่ใช่ฟุตบอลกระชากเป็นฟุตบอลที่ของบอลพอช้าด้วยเหตุผลว่าพอฝากการันพนแล้วเนี่ยผู้เล่นแดนกลาง3าคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นาวาริตไม่ว่าจะเป็นนัดชาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอส,สิทธาจะต้องขึ้นไปเติมซึ่ง3คนนี้เติมชาาเช่นกันด้วเหตุผลเพราะว่า ตัวเขาเองไม่ได้มีดีเอ็นเอของเกมลุกครับบันดีเอ็แต่สังเกตว่าถ้าทางด้านขวาตัดได้ปั๊บวาลิตตัดได้ปั๊บนะฮะหรือว่ากฤษดาตัดใบฝากให้กับเอราวันเอราวันสามารถที่จะไปได้ด้วยคนเดียวได้และสองสาครั้งที่ทางฝ่ายทาจิต้องเตะฝาลตลอดครับก็ได้ไป3มเหลืองเลยซ้ายขวาที่แตกต่างกันมากเลยครับจะสังเกตนะครับข้างหน้าจะมีชูคิดนะ,ะซึ่งอาจจะมาเป็นตัวไล่เพราะว่าในเขาไม่ต้องการให้เอราวันอะไรอันนี้คือบทบาทพยาพยามที่เขาพยาพยามที่จะตัด แดนกลางแล้วก็พยายามที่จะปิดผู้เล่นด้านข้างซึ่งถามว่าครึ่งแรกทําได้ดีไหมก็ได้ดีในลักษณะที่โค้ชต้องการผลการแข่งขันผลการแข่งขันในครึ่งแรกแล้วค่อยเปลี่ยนครึ่งหลังอันนี้ผมคิดว่าแต่ครึ่งแรกก็ต้องยอมรับว,ว่าลูกทานดิชันจากรับเป็นลูกเรานะ่ะมันมีอยู่ลูกหนึ่งเอาลลินทอนพอได้ามาปั๊บเนี่ยแดนกลางจังหวะโต้กลับคู่ต่อสู้เหลือ3เออเหลือ,อ,ลอ,อ2นะครับบรินทอนกำลังลากแต่จะมีท้างขวานี่มีเอราวันอยู่คนหนึ่งแต่ข้างหน้าเนี่ยไม่มีเลยแดนกลางไม่สามารถคือหมายความลูกโต้กลับ ผู้เล่นนั้นไม่สามารถทําได้ด้วยเหตุผลว่าเขาไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อนแล้วอาจจะได้รับคาสั่งจากโค้ชว่าให้ลักษณะของเกมเราฉะนั้นการที่จะพอเปลี่ยนจากซ้ายชั้นจะรับไปรู้เราวิ่งปุ๊บไปในซ้ายขวานเนี่ยไม่มีทั้ไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวมีเอราวันเท่านั้นมันไม่ใช่ธรรมชาติของ3คนตรงนี้ด้วยถูกต้องฮะถูกต้องครานี้นี่อาจจะโค้ชอาจจะเน้นเรื่องของเกมรับอันนี้ผมมองในแง่ดีของทีมเรานะครับแต่พอมาเปลี่ยนครึ่งหลังปั๊บสังเกตว่าพอครึ่งหลังเปลี่ยนครลสาาแ้้จตองล่ยคมคนมีแค่ไหน นะฮะไม่ว่าจะเป็นเอาในส่วนของทีตาสะเผอที่หมายลงไปนะเศษสิทธิ์เศรษสิทธิล์ลงไปนะครับเสษสรรเศษสันลงไปนะฮะคือพยายามที่จะเปลี่ยนมิติแล้วก็เปลี่ยนได้ด้วยนะฮะในในจังหวะที่สถานการณ์ของทาจินั้นค่อนข้างร่างกายอ่อนล้าลงมาเพราะครึ่งแรกเขาใช้พลังงานไปเยอะแล้วก็ทําได้ดีในหลายๆครั้งโอกาสที่ได้ประตูเนี่ยโอกาสในส่วนของทาจิมีโอกาสสร้างสรรประตูเยอะ แต่คุณภาพน้อยแต่ของเรามีสร้างสารร์ประตูน้อยแต่คุณภาพมีมีช่องทางมีวิธีการน่าจะยิงได้ถึง2ลูกได้ซ้ําไปนะครับเพียงแต่แน่นอนว่าการบีบคัน้นนะฮะการเล่งจังหวะมาทําให้น้องๆเนี่ยมันพลาดไปไม่ว่าจะเป็นลูกทีลศักดิ์เผยพหมายลูกเนี้ยโทษให้ยิงอีกครั้งหนึ่งอีกร้อยครั้งไม่รู้จะออกหแบบรือเปล่าหรือจะแปลกหรือเปล่าแบบนี่นเป็นการเล่งเล่าของเกมอันนี้ก็เข้าใจหรือไม่ว่าจะเป็นเสกษฐศาส์ที่ยิงลูกนะลูกนี้นี่ถ้าได้รับการฝึกมาเนี่ยปากปกติลูกนี้จะต้อง หนึ่งปั่นเสาสองแต่จังว่าปั่นเสาสองี่ยมีผู้เล่นทาจิยินอยู่เขาต้องวิ่งหักข้อเท้าเสารแรกไอ้ลูกนี้เนี่ยพอดีน้องๆอาจจะต้องอาจจะมีความกดดันมากก็เลยหลงลืมไปถ้ายิงยัดไส้ไปในประตูยิงเขาปัดออกหมดดันั้นก็ต้องมีเทคนิคอันนี้ไม่ได้ว่ากันเพียงแต่ว่าโอกาสที่จะเปลี่ยนประตูมันมีนะครับแล้วก็มีชิน้นุพงลงมาเพียงแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนเอเลวันเนี่ยมันขัดใจผมยยอยู่นิดเดียวคือถ้ามีเอเลวันอยู่เนี่ยโอกาสสร้างสรรเกมลุกมันจะเรียกกินฟาวเรียกกินตัวแล้วก็ทําประโยชน์จะได้มากกว่านี้ แต่โค้ชอาจจะมีมอมองว่าเอลบาอาจจะมีความอ่อนลาอ้าก็เลยเปลี่ยนเอาคนสดลงมาอันนี้ก็ไม่ได้ว่ากันนะครับในลูกเกมทั้งหมดเนี่ยต้องยอมว่าหนังคนละมวยหนังคนละม้วนในครึ่งแรกเนี่ยทาจิด,ดีกว่าแต่ครึ่งหลังเรายกระดับในการเปลี่ยนตัวโค้ชก็ถือว่าโอเคเปลี่ยนตัวได้ดีนะฮะแล้วน้องๆก็ทาได้ดีด้วยเพียงแต่ว่าการทําไม่ดีแล้วมันเปลี่ยนจังหวะเป็นสกอร์ไม่ได้ นะพอเปลี่ยนสกอร์ไม่ได้มันก็เลยมีคําพูดออกมาเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้มันก็จะเงียบไปแต่เขาว่าเงียบหมายความว่าไม่ใช่หมายความว่าดีนะครับหมายความว่าเราก็มีใจตุ้มตุ้มๆในรอบต่อไปถ้าเข้ารอบลึกๆนะครับเพราะเรามีสถานการณ์ที่จะต้องแก้ไขมากมายเหลือเกินนะครับนะครับอ่ะนี่ก็คือรูปเกมที่มันเกิดขึ้นผมว่าหลายๆคนก็คงจะเห็นภาพนะครับว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยเล่นเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับทีนี้พ่อฮะพอมันออกมาเป็นแบบนี้นี่มันจะ มองยูย่สิไปในทิศทางไหนต่อหรือว่ามันจะคือ,มอ,อมองดูยี่สาตอนนี้มันจบไปแล้วะนะค,คนที่รับผิดชอบอยูยี่สาก็คือคุณประวินพิลลมพักดีะนะฮะซึ่งรับผิดชอบเต็มๆเลยเพราะว่าเขาแบ่งหน้าที่กันก็คือทีมชาติชุดใหญ่ มาดามแป้งอยู่23นสิในคุนพบินพิทลงพักดีแล้ว20ปีเนี่ยเป็นส่วนของละบุรีลัมและ17บปีเนี่ยก็คือฟีฟาเทเลนไอดีก็เป็นส่วนของสมาคมร่วมกับฟีฟาซึ่งต่อไปคงได้คุยกันมากมายเหลือเกินแต่ฝ่ายเทคนิคเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ตั้งเหมือนกระดาษอ่ะเพราะไม่สามารถที่จะทำอะไรบางทีฝ่ายเทคนิคมันต้องมีอะไรมากกว่านี้ฉะนั้นคงต้องไปคุยกันเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนกับว่าตั้งมาแต่ว่าทุกชุดเขาก็จะมีคนดูแลหลักๆมาแล้วไปแทรกแซงไม่ได้แล้ว นะขนาดรุ่น17ปียังแทรกแซงไม่ได้เลยนะฮะมันก็เลยทําให้เหลือรุ่นลงมาับนะ,ะรุ่นต่าลงมานี้ก็ยังไม่ได้ทําอะไรเดี๋คงต้องขยับแต,แต่มีคนถามมาวันนั้นที่พ่อพูดไปว่าแล้วก็เอาแต่ก็เอาภาพที่ที่เขามีการประกาศออกมาเนี่ยนะพ่อฮะอายุสิขอแทรกนิดน,นึงว่ามันมีกองหน้า2คนจริงๆใช่ไหมพ่อตามที่เขาประกาศใช่ไหมฮะก็ผมยังไม่ได้เคยไม่ได้ม่ได้คุยกับเขาด้วยหลกักการคัดมาทั้งประเทศเนี่ยนะฮะย้อนไปเลยว่าอ่าสิบ สารที่เนี่ยค,ค,คัดมาเป็นปีนะฮะนักฟุตบอลเป็นพันคนคุณคัดกองหน้ามาในทีมชาติเหลือสองคนเนี่ยไอคนคัดจะเฮงสวยนะค,ค,คุณคัดยังไงให้มีอย่างนี้มันต้องมีกองหน้าอย่างมันสี่คนนะฮะสาสิบคนต้องมีกองหน้าสี่คนแต่น,นี่คุณคัดมาสองคนเนี่ยผมยังไม่ได้คุยกับเขาว่าเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วเขาก็ไม่ได้อธิบายให้ผมฟังอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมคงต้องไปถามแล้วก็มาสร้างความมาจากให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกองกลางไปสิบห้าคนอันนี้ก็ละไว้สิบเจ็ดปี นะครับแต่ในส่วนของในส่วนของ23ปีคงทั้งคงต้องมีการยกเครื่องทั้งองค์คาพยพนะครับว่าคณอว่าคุณปวินจะเดินไปนิศทางไหนและโดยเฉพาะโปรแกรมการแข่งขันต่อไปนี้เนี่ยนะในตอนนี้ท่านนายกสมาคมนะฮะได้มาดามแป้งมาแล้วนะครับประชาธมพันธ์นเรียบร้อยคนดูชอบใจนะครับมีเม็ดเงินเข้ามาตอนนี้จะกำลังจะหาที่1ที่2ที่3นะครับเดี๋ยวที่ก็มาดามแป้งรับรับผิดชอบในการแข่งขันที่2ก็คุณประวินในการแข่งขันที่3ก็เสยามสปอร์ต นาะคุณป๊อกแล้วก็ยุทธ์ยุทธหลีกเยาวบนรเยาวชนนะในรุ่น14-16ปีก็สยามสปอร์ตนะฮะส่วนในรุ่นเซฟิโปลงมาก็สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยส่วนฟุตบอลหญิงก็เป็นระหว่างชนบุรีกับสมาคมนะฮะส่วนฟุตซอลก็เป็นบิ๊กป๋อมที่ทําอยู่ทุกวันนี้นะฮะก็ต้องมาดูว่าในอนาคตโปรแกรมการแข่งขันต่างๆเนี่ยนะฮะที่มันมีเละเทะมาในอดีตอันนี้ต้องขออนุญาตเลยนะครับว่ามันเป็นผลพวงมาสมาคมแก้ไขนะไม่ได้เขาจะทําได้ดีขนาดไหนให้ความระดับความสําคัญกับฟุตบอลระดับไหนมาก ครับบลฟุตบอลโลกให้มากไหมโอลิมปิกให้มากไหมหรือว่าซีเกมจเจ้าซีเกมชุดใหญ่โอลิมปิกชุดเล็กอะไรเงี้ยเดี๋ยวคงจะต้องมาดูว่าทิศทางที่สมองของผู้บริหารชุดใหม่เนี่ยที่รู้ปัญหาต่างๆเนี่ยเขาจะวางเขาว่าวางโปรแกรมการแข่งขันให้มันสอดคล้องกับที่าที่มีปัญหาที่เขาบ่นบนกันมาเนี่ยแล้วพอมาทําเองจะทําได้ขนาดไหนนะในเมื่อในอดีตที่ผ่านมามันเห็นข้อบกพร่องมานากมา,มามากแล้วโดยเฉพาะทีโอลิมปิกชุดนี้ต้องยอมรับว่าอย่าไปโทษโค้ชหลาโคา้ชหลาไม่เคยได้ตัวเต็มมาทั้งหมดเลย นะครับดังนั้นได้แต่ตัวที่ต้องยอมรับว่ามีปัญหามาโดยตลอดและตัวบางทีเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าบางทีไปเล่นทีสองก็ไม่ได้ลงตัวจริงรเล่นทีหนึ่งเป็นตัวสำรองและนักแบดฟิตมันก็ไม่มีอันนี้ไม่ใช่ข้ออ้างนะครับไม่ใช่ข้ออ้างฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเรารู้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในอนาคตอีกสี่ปีนี้ต่อไปเนี่ยในทัวร์นาเมนต์ต่างเนี่ยผมว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยทางนายกสมาคมและท่านเป็นประธานไทยลีกด้วยคงไม่เกิดไม่ให้เกิดแบบนี้ถ้าเกิดมาผมว่าท่านต้องรับผิดชอบเลยนะครับโดยเฉพาะฝ่ายจัดการ นะฮะสถานการณ์ต่างๆรู้หมดแล้วผมคิดว่ารอเวลาอีกสักนิดหนึ่งสักหลังจากนี้พอหมดการแข่งขันในปีนี้ทั้งทีหนึ่งทีสองทีสามนะครับรวมทั้งการแข่งขันยุทธหลีกและโปรแกรมต่างๆเนี่ยให้ทีมชาติผมว่าทางสมาคมนะฮะรู้ปัญหาคงมาจาัดตารางให้มันสอดคล้อง <c oughs> แต่ถ้าภายในปีทําไปต่อไปนะโค้ดอีกสองปีมันจะเป็นป,ปัญหาเดิมๆผู้่านช่วยมาไล่เลยนะ <c oughs> อันนี้ต้องบอกตรงๆว่าในเมื่อทําไม่ได้ก็ต้องไม่อยู่นะฮะแต่ในเมื่อเรารู้ปัญหาแล้วก็ต้องแก้ปัญหาให้ถูกต้องด้วยนะครับ อืมนะครับอ่ะแฟนๆน่าจะเข้าใจดีอันนี้เคลียร์เคลียร์ให้คัดนะครับเพราะว่าน,นี้มันเป็นผลพวงมาจากโปรแกรมที่มันไม่สามารถแก้ไขได้จริงๆซึ่งผมเนี่ยรู้อยู่เต็มอ,อกนะฮะการรวมตัวก่อนเดินทางในสงสารโคตรหลาบมากยังไม่เคยลงทีมวันไหนที่ครบ11คนเลยแล้วก็สงสารทีมสมโมสรด้วยแล้วสงสารนักบอลด้วยเตะเสร็จคืนนี้มาถึงเตะเสร็จสามทุ่มจากขอนแก่นนะฮะบ,บางบางคนเนี่ยต้องมาขึ้นเครื่องตอนตีห้านั่งรถมาถึงเช้านั่งเครื่องไป มันทอมาแล้วไม่เคยลงทีมแม้แต่ครั้งเดียวไปนี่ก็กระท่อนกระแท่น,ทนต่างๆ่นานซึ่งปัญหาแบบนี้เป็นปัญหาที่เราพอรู้แล้วเราเกิดความเห็นใจมาก พอเกิดความเห็นใจแล้วเนี่ยไอลักษณะของต่างๆมันก็เลยทําให้มีความคิดว่าให้ต่อไปเหตุการณ์แบบน,นี้มันไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นซึ่งทุกคนก็ต้องพยายามจะทำางผมคิดว่าอีกนี้จาก4ปีอีกนี้เป็นต้นไปนะในเมื่อเขารู้ปัญหาแล้วคงแก้ไขได้นะครับถ้าแก้ไขไม่ได้อย่างที่ผมบอกนะฮะมาช่วยกันไล่นะผมว่าหนึ่งเป็นหนึ่งคนที่ต้องออกเหมือนกันแต่ในเมื่ออยู่ในสภาแล้วทาไม่ได้นะครับแต่ต้องบอกเลยว่าผมว่านาหน้าที่จะไปทําได้ผมว่าทิศทางน่าจะดีขึ้นนะครับนะครับแต่ว่าก็อะ อันนี้ก็สรุปจบไปแล้วนะฮะแต่ว่าก็จะมีแฟนบอลบางท่านนะฮะบางทีเราก็ฟังแล้วนเนี่ยเราอธิบายแล้วมันเห็นผลอะไรโค้ดหละ่ะเขาโดนอยู่ดีนะคือโค้ดหละ่ะเป็นโค้ดที่มีความสามารถสูงนะนะฮะมีความรู้ผมได้คุยเขาน้องเป็นคนที่เก่งนะฮะต้องบอกเลยว่าเพียงแต่ว่าโอกาสที่เก่งเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ได้ถูกฝาในจังหวะนั้นจาไม่ได้มา8ปปีผมไล่ามานะฮะเมื่อ8ปีแล้วซิกโก้คุมทีมเต็มเลยนะอโอลิมปิกเหมือนกันนะฮะแต่ตกรอบอ ทิโก้ไม่ได้อ่าวอวอนยูยี่สามเนี่ยตกรอบตอนนั้นทีมโฟลทีมทิโก้ถูกด่าเลยกลับมานิชิโนะนะฮะกระท่อนกระแท่นตอนนั้นโควิดมีครึ่งหนึ่งหายไม่ครึ่งหนึ่งมาเล่นไหนบ้างแต่ก็ยังโชคดีเข้ารอบสองแต่ตกรอบตกรอบสองนะครับพอมาโคชโยงนะฮะฟาริคิดนะฮะเข้ารอบแรกผ่านมาแต่รอบสองตกรอบนะฮะอันนั้นนี่ถือว่าโค้ชในโคชโยงก็ถือว่า เกือบฟูลเหมือนกันแต่มีฟูลในจํานวนที่สัผ่านมาฟูลเนี่ยก็คือมีชุด,ชดของกีจศักเสนาเมือนี่ชุดเต็มแต่น,นั้นแต่แพแต่พอมาลูดโค้ดหลาเนี่ยอิเลเขขามาตลอดอทีสามั่งเซฟทีสองบ้างทีหนึ่งทีขยํากันมานะครับจัดนูน่นจัดนี่ลงตัวบ้างไม่ลงตัวจัดวันเดินทางไ่แข่งบ้างซึ่งโค้ดหลาก็เป็นโค้ดที่น่ารักอดทนอดกันแล้วก็ทํามาถึงสองปีพยายามที่จะสร้างนะรสร้างทีมขึ้นมานะครับยังเชื่อมั่นยึดแนวทางซึ่งก็ทําได้ดีในระดับหนึ่ง แตแ่แน่นอนว่าด้วยคุณภาพของนักเตะเราไม่ได้คุณภาพที่มีความสามารถที่มันเป็นเกรดเนะฮะได้ลงแมตฟิตตลอดมีความสามารถสูงในเล่นทีหนึ่งซึ่งมากมายหลายคนนะครับมันก็เลยทําให้ปัญหายอย่างนี้เกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ข้ออ้างนี่เพียงแต่บอกว่าเบื้องหลังมันเป็นแบบนี้นะพอเป็นแบบนี้โค้ชก็พยายามทาดีสุดสตาฟก็พยายามทําดีสุดแล้วสมาคมก็พยายามหาทางออกที่ดีสุดแล้วไปโทษสมาคมชุดนี้ก็ไม่ได้ เพราะว่ามันเป็นผลพวงมาจากที่แล้วถ้าโทษสมาคมชุดนี้เนี่ยผมมันตารางการแข่งขันถ้าเลื่อนไปอีกมันเตะกันไม่จบอัจะค่าปีหน้ามันจะเตะมีเรื่องของเงินเดือนนักบอลเงินเดือนแล้วมันจะเตะกันอีกแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาต่อทีมสโมสรด้วย ฉะนั้นเนี่ยต้องบอกข่าวปีนี้เนี่ยขอทุกอย่างเนี่ยผมขอโทษแล้วกันนะครับในฐานะที่เป็นนักฟุตบอลคนหนึ่งของประเทศชาติที่เล่นมาท,าทันทนินชาตินาเราไปอยู่ในสาภาชุดนี้ขอโทษแทนเลยนะครับขอโทษแทนสมาคมชุดนี้ที่เพิ่งเข้ามาแต่ขอให้โอกาสให้สมาคมอีก4ปีดูซิว่าเขาจะจัดโปรแกรมแบบไหนอย,อย่างที่ผมพูดไปแล้วนะครับรวมทั้งอย่าไปโทษโค้ชลัรวมทั้งให้กับนาเด็กๆต่อไปผมว่าเหตุการณ์แบบนี้คงไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าทางนายกสมาคม นะครับรู้หมดแล้วเป็นประธานไทยรีกถ้าทำไม่ได้นี่ท่านไม่ต้องอยู่นะฮะท่านต้องไปเหมือนกันนะครับคุณปวินรู้แล้วนะทำมาทำทีสอเดินทางไม่ได้วยตัวเองรู้เหตุผลทีสนะครับสยามสปอร์ตมาทำยุทธรีส1 4ส6ต้องมี18ต้องมี การแข่งขันเพื่อพัฒนาเยาวชนต้องมีอันนี้มันเห็นภาพกันหมดแล้วทีนี้ก็มาดูว่าเขาจะจัดโปรแกรมแบบไหนให้มันสอดคล้องลำดับความสำคัญของทีมในทีมชาติจะทําอะไรบอลโลกมีมาจะเอาใครนะครับโอลิมปิกจะเป็นยังไงนะครับเอเชียนคัพจะเอาใครอะไรเงี้ยลำดับความสำคัญออกมาอันนี้ก็จะเป็นผมว่ารอเวลาอีกนิดนึง นะขอให้อ้เรื่องระยะที่มันมีอยู่เนี่ยให้มันผ่านไปรวมทั้งเม็ดเงินที่จะไปช่วยสโมอสรต่างๆแล้วก็เม็ดเงินที่จะไปใช้หนี้อีก6 700รล้านเนี่ยมันก็ต้องรอระยะเวลาเพราะจะหาเงินภายใน6 7 0 0รล้านปีนึงคงเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องทยอยไปทั้งนี้นก็เป็นปัญหาที่สมาคมชุดนี้เนี่ยเข้ามาเพื่อแก้ไขจริงยังไงเนี่ยก็ให้เห็นใจทางนายกสมาคมและทุกคนสภากา,การชุดนี้ด้วยครับนะนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นสรุปภาพรวมอ่ะพูดถึงตรงนี้อีกนิดนึงนะพ่อฮะ อนอกเหนือจากาเรื่องไร้ที่มันมาแต่ตอนนี้จะมีข่าวดีนะพ่อฮะนั่นคือฟุตซอลครับพ่อฮะเดี๋ยวเราเจออีรัก์เราก็จะได้ตั๋วไปฟุตซอลโลกอันนี้คาดหวังกันไวก้ก็ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ตกรอบก,ก็ได้นะเพราะว่าญี่ปุ่นยังตกรอบเลยครับฉะนั้นนี่ก็ต้องระวังแต่เราดีที่เป็นเจ้าภาพอิลักษก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่จะต้องการสร้างเซอร์ไพรส์ให้เข้าสู่ฟุตซอลโลกอีกเหมือนกันก็ต้องระวังอีกเหมือนกันแต่ด้วยฝีม,มือของพิกผมอมเจ้าพ่อฟุตซอลเนี่ย ผมยังเชื่อศักยภาพของนักเตะชุดนี้อยู่นะครับว่าจะผ่านสามารถผ่านไปได้แต่ทางสดใสเลยตอนนี้ทางเพิเพ่มเข้าถูรอบชิงน,นะเค,ครับพราาฟุตซอลเราตอนนี้พัฒนาไปไกลมากพัฒนาไป,าไปไากาอันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามกันดูนะครับว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับสุดท้ายแล้วพ่อฮะมีอะไรเพิ่มเติมไหมพ่อฮะก็มาดูผลงานนะครับทุกอย่างมันอยู่ที่ ผลงานที่เป็นเครื่องพิสูจน์นะครับสภาคมเข้ามาแล้วตอนนี้ก็ถือว่าทุกอย่างเนี่ยมันโลไปแล้วล่ะจบไปแล้วนะก็หรือจ่ฟุตบอลโลกท่นั้นเองนะที่จะมาเชียร์กันต่อไปตอนนั้นนี่ก็ต้องบอกเลยว่าโอลิมปิกก็จบไปฟุตบอลโลกมาเชียร์ในเดือนมิถุนาก็มาดูทิศทางสมาคมนะครับว่าเขาจะทำแบบไหนโปรแกรมการที่มันเป็นปัญหาอีดุงตุ้งนังมากมายเนี่ยนะครับภายใน4ปีมาจับตามาจ้องมองที่ว่านายุสมาคมบวกกับที่เป็นประธานไทยลีก บวกกับทีสที่คุณประวินพี่โรภักดีเข้ามาดูแลนะทีมชาติอยู่ยีด้วยนะครับบวกกับในส่วนของอ่าอ่าดิวิชั่นสามนะฮะท,ทีสามที่เสี่ยมซะบ่อตเข้ามายุดหลีกต่างๆบอลหญิงนะฮะชนบุรีเป็นคนรับผิดชอบไอ้ตกรอบบ่อยๆแล้วโค้ชที่มันมีปัญหาก็ดูที่มันจะสร้างปัญหาขนาดไหนจัดก,การในขาบอลยิงเพราะชนบุรีเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดมก็ต้องมาดูเพราะเพราะมันแย่กันหมดแล้วรวมทั้ง20ปีบุรีรัมย์ก็ดูอนาคตของทีบุรีรัมย์ว่าจะทําได้ขนาดไหนในเวลา4ปีนี้นะฮะแล้วก็มาดูฝ่ายเทคนิคด้ววยย่าาจะมีบบททังงไ ถ้าเป็นแค่เป็นหนังสือตัวหนึ่งก็อย่ายอยู่ฝ่ายเทคนิคถือถ้าไม่มีอำนาจไม่มีอะไรตัดสินใจก็อย่ายอยู่รดรชันวิทย์ก็อย่ามาอยู่แล้วกันผมก็อย่ามาอยู่แล้วกันทันี้ทุกอย่างมันก็ต้องคงเดินไปด้วยกันนะครับก็ต้องมาดูต่อไปในเหตุการณ์อนาคตว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับสำคัญที่สุดก็คือเป็นกําลังใจให้กับสมาครบอลแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับนักฟุตบอลทีมชาติไทยของเรารทุกทุกคนด้วยทุกๆก,การแข่งขันด้วยนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่มันผ่านมาในเวลานี้ รอเวลาเช่นนิดหนึ่งนะผมคิดว่า5 6เดือนคงได้เห็นภาพสว่างมากขึ้นนะฮะถ้าไม่เห็นภาพสว่างอีก6หรือว่าส3าปีถ้ามันมืดมาก็ตัวใครตัวมันนะครับครับนะฮะอ่ะยังไงฝากติดตามกันนะฮะว่าเป้าหมายของทีมชาติไทยที่ใกล้ที่สุดตอนนี้คือเอาชนะจีนและเอาชนะสิงคโปร์แล้วเข้ารอบต่อไปฟุตบอลโลกให้ได้ถูกต้องครับอนะครับอันนี้คือที่เห็นภาพชัดที่สุดนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนวัีดสส